สาวสุดดีใจทำกระเป๋าแบรนด์เนมหายมีคนส่งคืนมาให้พร้อมข้อความที่อ่านแล้วทั้งหาทั้งซาบซึ้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับฮาลั่นในความน่ารักของชายคนหนึ่งซึ่งเก็บกระเป๋าเงินแบรนด์เนมชื่อดังราคาแพงได้แล้วก็นำส่งคืนเจ้าของผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งในกระเป๋าก็มีบัตรต่างๆและเงินสดอีกประมาณ 2,000 กว่าบาทโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าปุณณารมณ์สุภาพรรภัสกรซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋าได้มีการโพสต์ภาพกระเป๋าที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์จากชายที่ชื่อว่าหน่วยผู้ที่เป็นคนเก็บกระเป๋าที่ตนทำหล่นหายได้ซึ่งในกล่องก็จะมีข้อความของหน่วยเขียนเอาไว้ด้วยว่าตนเองนั้นเป็นคนดีแต่มีฐานะยากจนซึ่งอยากขอสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆซึ่งเมื่อเจ้าของกระเป๋าได้อ่านก็ทำเอาซึ้งในน้ำใจเพราะสิ่งที่หน่วยขอนั้นไม่ได้มากมายอะไรหากเทียบกับมูลค่ากระเป๋าและทรัพย์สินที่ได้คืนโดยผู้ใช้ได้โพสต์ระบุข้อความว่าได้คืนละโว้ยผมเจอตกที่กำแพงผมเป็นคนดีแต่ผมจนผมขอค่าเหล้า1ขวดค่าไปรษณีย์ค่าเสียเวลา200ไม่รู้ว่าใครคือผมสบายปิดทองหลังพระหน่วยโถหน่วยที่รักพ่อผู้ปิดทองหลังพระพ่อขนุนหนังของเขาเอาตังไปหมดเลยก็ได้ฮึๆสวรรค์โปรดส่งคืนมาครบหายไปแค่200โอ้ยหน่วยเอ้ยหน่วยพ่อเทวดาส่งมาโปรดงือดีใจมากซึ่งหลังจากที่เรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนสนใจเรื่องราวนี้เป็นจำนวนมากโดยสาวเจ้าของโพสต์ก็ได้โพสต์อัปเดตเรื่องราวของหน่วยโดยได้โพสต์ข้อความว่าอัปเดตหน่วยรับสายครั้งแรกบอกว่ายุ่งอยู่งานยุ่งเทปูนก่อนนะหน่วยรับสายครั้งล่าสุดบอกว่าไม่ต้องการเงินไม่มีเลขบัญชีไม่รู้ที่อยู่เพราะอยู่แคมป์คนงานก่อสร้างถ้าอยากตอบแทนผมขอเหล้าขาว2ขวดพอครับปลผมตรวจหวยให้แล้วมันบ่ถูกเด้อครับรักหน่วยไปอีกให้เหล้าเท่ากับแช่งแต่ถ้าหน่วยต้องการหน่วยก็จะได้เหล้าค่ะหน่วยแน่มากและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของหน่วยผู้ปิดทองหลังพระนะคะสำหรับเรื่องนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้หากใครที่อยากติดตามเรื่องราวของหน่วยก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ Facebook ของคุณปุณารมณ์ได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ของคุณปุณารมณ์เว็บไซต์ siamtopic.com TINTV ขอบคุณค่ะ